ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเชียร์กันเลยครับผู้ชี้ขาดบนเวทีชัดชัยสอนทาครับให้คะแนน3ท่านมีวรชัยพุทธสอนดำเกลือมีศาสตร์และวรชิตแช่มชื่นอย่างที่คุณสมิงขาวเรียนไปชัยมงคลรูปร่างโครงสร้างนะสูงยาวครับเลิศศิลาเจาะล่างไปครับโดนถีบขวาครับกระเด็นไปเล็กน้อยถือว่าเป็นทีมเยือนแหละครับทางด้านของชัยมงคลครับเลิศศิลานักชกเจ้าถิ่นครับแหมนำเอาชื่อของปลาไหลใส่สเก็ตมาตั้งชื่อตัวเองซะด้วยครับก็ต้องมาดูแล้วครับลีลาการออกอาวุธจะเหมือนเลิศศิลาชุมแพทัวหรือเปล่าครับถีบซ้ายคืนไปบ้างแม่หน้าตาน่ารักมากเลยทั้งคู่ไฟแดงเลิศศิลาน้ำเงินชัยมงคลอายุอานามนิดเดียวนะครับวันนี้มิสเตอร์ปองงานแล้วครับผมสมิงขาวนี่คุณแจ๊ดวันนี้ติดธุระติดอาขวาไปน้ำเงินมาคุณแจ๊ดนี่ไปงานบุญนะครับงานบุญก็คืองานบวชหลานชายครับที่นครศรีธรรมราชครับอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่แจ๊ดแล้วก็ครอบครัวด้วยบนเวทีครับสาดแข้งซ้ายครับเลิศศิลาครับเป็นซ้ายเจอขวาครับใครบางคนถีบซ้ายหน้านำไปก่อนไม่ชัวร์ไม่ออกนะครับพยายามจะเตะพับในครับอายุนี่ใกล้เคียงกันมากนะครับแดง17น้ำเงิน18ครับซ้ายสูงครับนี่ครับแต่ว่าดาบ2นี่ไม่โดนครับดึงตัวหลบได้อ้าวไฟแดงเลิศศิลาน้ำเงินชัยมงคลนี่แหละโอ้โหทีปากเลยอ่ะโอ้โหมันเย้ยเหลือเกินนี่น้ำเงินนะทีไฟแดงเลยโอ้โหปลาไหลไม่ได้ใส่สเก็ตแล้วนะครับเห็นจังหวะอีกครั้งนึงนะครับซ้ายครับดอกแรกนี้ได้ครับดอก2นี่วืดอีกครั้งสร้างจังหวะกันครับไม่ขี้เหร่ครับคู่นี้ครับมีทัศนคติดีครับพยายามที่จะออกอาวุธกันตั้งแต่ยกต้นแบบนี้ครับแข้งขวาไปอ้าวแม่เลยศิลาซ้ายนะน้ำเงินแข็งคนรูปร่างดีเหลือเกินนะครับแข้งขายาวแม่ยาวดีเหลือเกินได้น้ำหนักด้วยนะอ้าวปึ๊บเอ้าซ้ายล่างไปอ้าวแทงมาแทงอ้าวนี่นะครับอาทิตย์นึงเรามี2วันนะครับวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะบ่าย 3:00 นที่นี่แหละที่จิตเมืองนนท์โยขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับวันอาทิตย์นี่เที่ยง15นะโอ้โหทีมหน้าอีกแล้วโอ้โหต้องโมโหแล้วล่ะครับทางด้านของเลิศศิลาครับโอ้โหอาวุธแบบนี้นี่แหมเรียกว่ายียวนคู่ตัวสู้แล้วครับเรียกน้ำโหได้ไหมครับถ้าเกิดโมโหมาก็สมาธิอาจารย์หลุดครับแข้งซ้ายไม่โดนหมดยกที่1ครับมาดามเข็มก็แหมตามติดทุกระเบียดนิ้วเลยนะครับใจรถต้นคอโอ้โหนี่ถ้าเกิดเป็นมวยข่าวนี่ยังไงก็ไม่มีแพ้หรอกครับแบบนี้ครับถึงตัวตลอดเลยครับยกที่2ครับคุณผู้ชมครับอ้าวแข้งซ้ายไปซ้ายไปอีกทีนึงครับเลิศศิลาครับซ้ายต้องทำงานแล้วนะครับยกแรกนี่วืดเยอะรางวัลเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตาซินนะครับมอบรางวัลชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่มวยไทยครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางทำยากก็เอาไป 30,000 บาทครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรัตน์ผู้ชมครับเป็นผู้ริเริ่มเลยทีเดียวแอนตาซินนี่ในห้างวินเอ้าตีไปนี่นะครับน้ำเงินชัยมงคลฝ่ายแดงเลิศศิลาปลาไหลใส่สเก็ตหรือเปล่านี่คนเก่งคนนั้นน่ะคนก่อนก็คือเลิศศิลาชุมแพทัวร์เอ้ามาดูเลิศศิลาอะไรนี่น้ำเงินชัยมงคลนะครับคุณปองครับขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายขวามาครับโอ้โหเตะขวาต่อยขวาครับแม่ได้น้ำหนักดีเหลือเกินนะครับชัยมงคลครับนี่ครับพอไม่กลัวแล้วมันก็สู้ได้สนุกแทงขวายาวๆครับพยายามจะสับสองนะครับเลิศศิลาครับแล้วก็ตีได้ไม่ได้ตีเข่าขวามาครับชัยมงคลยาวสะอย่างครับแม่วันนี้ครับจะเอาหน้าแข้งจะเอาเข่าดับหน้าเสือครับเอ้าแม่เลยศิลานะน้ำเงินชัยมงคลชัยมงคลยาวกว่าด้วยและได้น้ำหนักปอนด์หนึ่งด้วยนะเอ้าแม่นายเสียไปตีไปเลยศิลาชัยมงคลมาเลยศิลามาชัยมงคลมาเอ้าล็อกตีไปเลยศิลาเอ้า
เอ้าชัยมงคลขวางเสียบไปโอ้ทำได้ดีเลยนะครับชัยมงคลซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับเอาละครับเนี่ยครับใช้ความยาวเป็นประโยชน์พยายามจะสับศอกครับสับศอกขวาไม่ถึงนะครับทางด้านของเลิศศิลาครับยุ่งแล้วนะครับปลาไหลใส่สเก็ตครับแต่ไม่ใช่คนนี้นะครับปลาไหลใส่สเก็ตครับต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะครับเลิศศิลาจิตเมืองนนท์ครับเอาเตะซ้ายเอาละครับแข้งซ้ายทำงานเตะขวาขึ้นมาครับชัยมงคลเอ้าแม่โอ้โหเนี่ยแฟนถึงติดเลยนะครับนี่ชัดชัยสอนทานี่ห้ามบนเวทีพันตำรวจโทนะครับเอ้ามาลุ้นฝ่ายแดงเลิศศิลาน้ำเงินชัยมงคลขยับเดินเข้าหานะครับชัยมงคลครับเลิศศิลาถีบซ้ายครับรักษาระยะห่างไว้ก่อนครับถีบซ้ายหลุดครับเจอข่าวขวาของชัยมงคลตีซ้ายคืนครับไปเกี่ยวเชือกครับกรรมการต้องรีบแยกและก็มีโดนกดดันหน่อยครับกรรมการเตือนทั้งคู่มาสายไปเลิศศิลาเอ้าชัยมงคลตีมาเลิศศิลาไปชัยมงคลแทงมาโอ้พยุ้มโอ้โหชัยมงคลเอ้าไม่ธรรมดาครับโอ้โหขยับเดินเข้าหาครับพยายามเตะตัดล่างครับเลิศศิลาซ้ายมาครับแล้วก็หมดยกที่2ครับถึงพลิกถึงขิงแล้วลาน้ำเงินชัยมงคลโอ้โหสู้กันถึงพลิกถึงขิงเลยอ่ะนะสูงกว่านะครับน้ำเงินและได้น้ำหนักอีกปอนด์นึงด้วยครับคุณป๋องครับโอ้โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับในยกที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นยกที่ดีของชัยมงคลทีเดียวครับยก3สู้กันต่อนะครับมวยไทย5ยกต้องเก่งทั้ง5ยกครับดียกใดยกหนึ่งไม่ได้นะครับต้องดีทุกยกครับเรียกมาครับชัดชัยสอนทาสร้างจังหวะกันใหม่แล้วเตะซ้ายเอาละครับได้2แข้งคืนได้ขวามาแทงเข่าขวามาครับทางด้านของชัยมงคลครับแม่รับไป2แข้งคืนมา2เอาแทงซ้ายและกรรมการแยกแม่โอ้โหใครก็ดูทั้งเมืองนะครับมวยสนุกมวยมันอย่างนี้แล้วดูดีด้วยนี่นะครับชูชีพกิริโภคาสมพรแก้วรัศมีโชติดูลุ้นอยู่หน้าจอด้วยนะเอ้าตีไปวันนี้สจตรงมาในสนามโอ้โหอย่าอ่อนนะอย่าอ่อนแอนะแหมขาไปอ่อนนะครับชัยมงคลครับอารักกับลุกขึ้นมาก็พยายามตีสู้เข่าซ้ายของเลิศศิลาครับพยายามเล่นวงนอกนะครับออกซ้ายหน้าสวยครับแล้วหมัดซ้ายของเลิศศิลาครับเจอขวางครับเจอขวางหน้าหงายแล้วก็หาเหลี่ยมตีเข่าขวาครับชัยมงคลครับเจอซ้ายโต้จากเลิศศิลาครับหาเหลี่ยมตีเข่าครับหาเหลี่ยมตีเข่าในเกมตัวเองโอ้ยเด้งตีสายสวยครับเลิศศิลาครับซ้ายไปอีกทีนึงอ้าวฮึดขึ้นมาแทงซ้ายไปก่อนครับชัยมงคลโอ้โหคู่แรกวันนี้สะใจเลยอ่ะโอ้ยเลิศศิลาแดงน้ำเงินชัยมงคลเลิศศิลาโมโหแล้วเข้าใกล้ไปเรื่อยแม่ทำท่าจะหันหลังแต่แค่ฝ่าถังยังไม่มาโอ้จังหวะมันเสียไปหน่อยนะครับโดนไป2แข้งครับเลิศศิลาครับต่อยซ้ายลำตัวตีเข่าซ้ายครับแทงซ้ายยาวๆครับโอ้โหเข่านี้ครับเข่าท่อนซุงของชัยมงคลโอ้โหคู่แรกวันนี้ชกกันอุทัยทัพอาสานี่ส่งไลน์มาเลยอย่าลืมผมเอ้าตีไปเอ้าโอ้โหตีไปเฮ้ชัยมงคลโอ้โหโอ้ช็อตนี้ครับเอาละครับเสียงเชียร์กระหึ่มวิกอตกครับยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมครับแล้วก็ตีไม่ตีอัดยัดซ้ายมาครับชัยมงคลครับซ้ายโต้จากเลิศศิลาแล้วตีขวาไปครับเลิศศิลาครับเจอขวาคืนแล้วก็มีซ้ายด้วยครับชัยมงคลครับแล้วก็ซ้ายเด้งตีครับเลิศศิลาครับซ้ายไปอีกทีนึงสับศอกขวาครับโอ้โหคู่แรกนี่สะใจเลยอ่ะปลายยกแล้วนะครับปลายยกอีกเอ้าลุยเลยเลิศศิลาเชื่อเลิศศิลาไม่ลุยไม่ได้เอ้าตีแล้วกระนำเอาเทกระจาดทิ้งไปเอ้าใกล้หมดยกแล้วเอ้าฟันไปชัยมงคลเอ้าอย่าอ่อนแอนะชัยมงคลเอ้าตีไปเอียงกันให้เลยเอ้าชักจะมีลูกโครงเพลงให้เห็นนะครับชัยมงคลครับเนี่ยครับต้องเก่งทุกยกครับมวยไทยเตะซ้ายไปครับเลิศศิลาได้ทีแล้วครับเลิศศิลาครับได้ทีครับเข่าซ้ายไปลิงมาเข่าขวาอีกทีนึงครับเลิศศิลาครับไทยซ้ายแทงขวาขึ้นมาซ้ายไปแล้วก็ซ้ายมาครับแล้วอะไรอีกซ้ายไปอีกทีนึงโอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรกันเนี่ยเอ้าโมโหแล้วเลิศศิลาโมโหแล้วปล่อยให้ตีได้ยังไงเอ้ากระหน่ำแล้วกระหน่ำแล้วปลายยกอีกนิดเดียวจะหมดยกที่3ดูเนี่ยตลอดนะครับฝ่ายแดงเลิศศิลานะน้ำเงินชัยมงคลแหมดูดิโก่งไปโก่งมานี่กระซวกเลยซ้ายของนี่เลิศศิลากระเด้งมาเลยนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่าอ้าวพันชัดชัยสอนทานะครับพันบุตรโทนี่แยกห้ามเลยขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับยาแผ่นตราสืบ
เสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ครับเร็วและแรงขึ้นด้วยซุปเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT Station ทั้งซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และดีเซล B7รวมไปถึงลูกหมากรถยนต์ตอง1นะครับโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดครับลุ้นต่อนะครับยก4มาไฟแดงฤศิลาลุยใหญ่แล้วเตี้ยกว่าแต่ว่ากระดูกแข็งต่อน้ำหนักปอนด์หนึ่งด้วยนะครับต่อทั้งเตี้ยด้วยนะแล้วก็อีกปอนด์หนึ่งด้วยฝ่ายแดงฤศิลาน้ำเงินชัยมงคลอ่อนแอไม่ได้นะครับเอาซ้ายไปฤศิลาขวางมาชัยมงคลเอ้าไม่ยังตีไม่ถนัดกรรมการแยกประเมินจากสายตานี่ยก2ชัยมงคลทำดีครับพอยก3มานี่เลิศศิลาทำได้ยก4ครับตามไปพร้อมๆกันนะครับตามไปดูฮะแฟนมวยครับแทงเข้าซ้ายโอ้ขวางแทงซ้ายสวยครับซ้ายโต้มาครับเลิศศิลาพยายามบังเอาไว้ครับพยายามเจอแหมเนี่ยครับยาวซะอย่างครับขวางยังไงก็ต้องตีครับโอ้ยเก๋าแล้วแหมลูกเก๋านะครับเทล้มเลยเลิศศิลานะครับชัยมงคลวิ่งใส่แล้ววิ่งใส่แล้วลุยตีได้ไหมแม่เลศิลาอาศัยลูกเก๋านะครับทัดไทยสอนทาแยกเรียวแรงพละกำลังนะครับมวยจะแพ้จะชนะก็มาเบียดตรงเรื่องของพละกำลังเนี่ยโอ้โหแข้งซ้ายซ้ายราคาครับโอ้โหรอบจัดแล้วเกินครับเลศิลาครับกรรมการแยกมาครับเอาละครับเดินต่อครับชัยมงคลครับเตะซ้ายครับต้องฝ่าแข้งซ้ายไปแล้วครับมีอาวุธนำไหมเอาแทงขวาแม่โครงเพลงโครงเพลงไม่เป็นไรครับขยับต่อครับโดนต่อยซ้ายลำตัวเข่าขวาโต้มาแล้วโดนบิดล้มลงไปอีกโอ้โหแม่เรื่องกระดูกมวยนี่สำคัญมากเลยนะครับเพิ่งจะตัวสูงได้น้ำหนักด้วยนะครับแต่ประสบการณ์กระดูกชั่วโมงนี่นะครับมาใช้วงการมวยได้เลยกระดูกมวยเนี่ยนะดูดีเตี้ยกว่าแต่ว่าแต่งทั่วแผ่นเลยนะครับฝ่ายแดงเลิศศิลากรรมการชัดชัยสอนทานะครับแยกออกมาครับยังเหลือไหมครับทางด้านของชัยมงคลครับโครงเพลงเหลือเกินแล้วนะครับศอกขวาของชัยมงคลครับเจอเข่าซ้ายโต้จากเลิศศิลาครับแยกมาครับชัดชัยสอนทาครับช่วง1นาทีสุดท้ายนะครับของยกที่4ครับเอาดักซ้ายเอาไว้อีกโอ้โหเรียกว่าจัดจ้านครับเลิศศิลาครับชัยมงคลเดินต่อครับแข้งซ้ายซ้ายมา2แข้งจะเดินไปโดนแข้งแล้วครับตอนนี้ชัยมงคลขยับเข้าไปหานะครับโอ้โหจะต่อยหมัดเจอแข้งซ้ายแล้วก็แทงซ้ายคาแม่พอยกนี้แล้วมองเห็นเลยอ่ะนี่นะครับกระดูกมวยนี่สำคัญเลยประสบการณ์ที่จะสั้นกว่าก็จริงแต่ว่าประสบการณ์ชั่วโมงมวยเยอะนะเนี่ยพอระบบการป้องกันเซฟตี้เฟิร์สนี่ป้องกันได้ดีเลยนะครับฝ่ายแดงทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วตอนนี้อายุน้อยกว่า1ปีนะครับทางด้านของเลือดศิลาครับแต่ว่าโอกาสผ่านมวยภูธรของแกนี่มหาศาลกว่าครับพยายามดักแทงครับตีเข่าขวาครับชัยมงคลครับจะตียากแล้วนะครับโอ้1ตีได้2นี่ตีอย่างดีเลยครับชัยมงคลครับ3ครับต้นนี่ถือว่าโอเคเลยครับพอปลายๆมาเลือดศิลาเริ่มทำคืนได้บ้างครับแล้วก็ดูดีไปหมดนะเลือดศิลาน้ำเงินชัยมงคลนะครับแต่แกก็สู้นะไม่ใช่ไม่สู้ก็พยายามเดินอย่างเต็มที่ครับทางด้านของชัยมงคลครับหลังๆมาชักจะเริ่มหลงเหลี่ยมครับขอบคุณจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังนะครับอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายนะครับโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยครุปจำกัดโทรศัพท์ก็026882324ยาแก้ไอผสมพัทลายโจรตรากระบุนโดยแพทย์ทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแก้ไอขับเสมหะรสชาติดีครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland ร้านเพียว Health Up Super Safe ร้านเซฟดักคุ้มใจไทยสบายใจและ Q Herb รวมไปถึงร้านขายยาทั่วไปครับมาเหลือ3นาทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางนึกถึง Toyota นะต้อง Toyota K Motor นะครับ026626555จาก K Motor นี่นะครับหลายๆอย่างเลยทีเดียวแล้วก็จีเจิ้งด้วยนะคุณสายชนไทยพัชกุลศรีลีนาคุณทรงวิทย์ด้วยนะครับอ้าวลุยเลยอ้าวต่อยไปเอาขวางไปแหมขยับเข้าหานะครับหมัดมาแล้วนะครับทางด้านของชัยมงคลนะครับมีเวลาเหลือ2นาทีเสร็จๆครับสู้เข่าลำบากแล้วนะครับอาวุธถนัดแต่ตอนนี้ต้องหมัดแล้วนะครับบันทึกสุดท้ายครับเตะซ้ายดักเอาไว้ครับเลือดศิลาครับอ้าวแหมไปเกี่ยวเชือกเตะไม่ได้ครับเตะซ้ายเอาไว้กรรมการแยกออกมาครับบ่นนะครับบ่นให้เลือดศิลาแน่นอนแหละครับห
ขยับแล้วเตะซ้ายครับโอ้แค่นี้ยุบไหมซ้าย2 3 4 5ครับโอ้โหเตะมันแข้งเหมือนเตะกระสอบเลยครับเรียกว่าเตะโชว์เลยอ่ะโอ้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เอเชียฟาร์มาซีนะครับปากซอยทองหล่อนี่รถดีลงที่นั่นเลยนะครับ BTS ลงหน้าร้านเลยปากซอยทองหล่อนะครับคุณนายเจ้าของอ้าวนี่นะครับอ้าวลุยแทงไปจีเจิ้งปูเซินเจียวหนังแล้วก็แอนตาซินนะครับเข็มละ500บาทนี่แตกเตะกันคอนี่รับจากแอนตาซินนะฮะวินัยวีระผู้โชคเอ้าโอ้ยฟันนกนี้โอ้โหย้ำเลยอย่าจับนะอย่าจับนะกรรมการอย่าจับนะเพราะว่ายก5แล้วเอ้าเนี่ยครับถ้าเกิดจับก็พัก30วันครับถ้าเกิดไม่จับก็ได้ชกได้ทำมาหากินเร็วหน่อยครับ21วันครับตามพรบกีฬามวยครับแต่ว่าความพยายามยังดีครับพอมีความพยายามของชัยมงคลเสร็จปุ๊บนี่เลิศศิลาก็คงจะหมั่นเคี้ยวครับกระแทกศอกขวาไปครับพยายามจะขวางก็ถูกต้องแล้วนะครับที่ยังมีความพยายามครับไม่ได้ชกเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับแม่ทีมงานผู้โดยสารนี่เพียบเลยครับเอาแม่ใบแดงเลิศศิลาชื่อเลิศศิลาไม่เก่งไม่ได้เหมือนกับพรศักดิ์น้อยสิทธิ์ช่างนะพรศักดิ์น้อยสิทธิ์ช่างเขาเก่งของพี่มาศตรงนั้นก็เตี้ยนะแต่ว่าอาจารย์เลยระดับปรมาจารย์เหมือนกันมาฝ่ายแดงวันนี้เลือดศิลานี่พระเอกแล้วหลายยกแล้วนะครับตีเร่งกองรัวไปแล้วเรียกว่าพอเบียดเสียดสีไปมาครับความแข็งแรงร่างกายของเลือดศิลาครับแม้ว่าจะเล็กกว่าต่อน้ำหนักให้1ปอนด์เสียดสีไปมาครับการยืนระยะนี่สำคัญเลยครับโอ้โหชัยมงคลเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะครับแต่ว่าเลิศศิลานี่ต้องยกเครดิตให้เขาเลยครับวันนี้ครับแล้วก็หมดยกที่5ยกสุดท้ายครับเดี๋ยวไปดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับจากการให้คะแนนของกรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านครับวรชัยพุทธสอนดำเกลืองมีศาสตร์และวรชิตช่ำชื่นครับชัดชัยสอนทารวบรวมคะแนนและหันไปชูมือที่เลิศศิลาจิตเมืองนนท์ครับลูกหลานจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นฝ่ายเอาชนะชัยมงคลซูจีติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด